สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนนี่เลยค่ะคนนี้ขอมานะก็คือว่าสอนทำราวตากผ้าหน่อยวันนี้จะมาสอนทั้งราวตากผ้าและตัวผ้าที่จะตากเลยนะคะอย่างแรกให้กดไปที่คำว่าเมนูค่ะเดี๋ยวเราตั้งมุมที่เราจะเอาก่อนนะแล้วก็กดมาที่คำว่า item edit แล้วก็กดมาที่คำว่า item ค่ะแล้วก็เราก็กดไปที่คำว่า prop ข้างบนนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยให้เราเลือกมุมที่เราจะตั้งก่อนนะคะเอามุมไหนดีถ้างั้นแป้งจะเอามุมนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เลือกมาที่มันจะเป็นโต๊ะนะคะตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นโต๊ะเตี้ยๆแบบนี้แล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไร Z บวกแต่ถ้าเอียงเกินก็กด Z ลบได้นะคะก็กดค้างไว้เลยยังไม่เท่ากันจนกว่ามันแบบว่า2อันนี้จะหายไปนะคะโอเคหายไปแล้วแล้วเราก็กดให้มันขึ้นมาตรงนี้นะนี่แต่มันยังอันนี้ไม่พอนะกว้างไม่พอกดมาที่ตรงนี้1ครั้งค่ะสีเหลืองๆอ่ะกดมาที่ตรงนี้1ครั้งสีเหลืองๆนะคะแล้วก็เลือกคำว่าy ใช่ไหม y บวกเพื่อที่จะทำให้มันสูงขึ้นแล้วก็กด x บวกเพื่อที่ทำให้มันใหญ่ขึ้นกด z บวกก็ทำให้มันยาวขึ้นนะคะนี่พอถ้าทุกคนกดคำว่า y บวกตรงนี้แล้วแต่มันยังไม่เห็นจะสูงขึ้นก็มันจิ้งจกมาอีกก็เพราะว่ามันแบบว่ามันจะอยู่ในใต้ข้างล่างนะคะเราก็ต้องพยายามกดมันขึ้นมามันก็เลยเป็นแบบนี้นี่มันก็ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปกดต่อไปกดอะไรอีกถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนหรือว่าเราพูดผิดใดๆก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปกดอะไรต่อไปก็กดมาที่อันที่เท่าไหร่อันที่อันนี้นะคะเป็นสีเขียวๆแล้วก็เลื่อนลงมานะคะกดตรงนี้ค่ะนี่อยู่ข้างๆต้นไม้นะกดตรงนี้เลยมันก็จะเป็นรั้วแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดมาที่ตรงนี้ค่ะกดให้มันสั้นๆยาวๆสั้นๆยาวๆใหญ่ขนาดไหนยาวขนาดไหนกว้างขนาดไหนก็หรือจะสูงขนาดไหนก็แล้วแต่คนที่จะสะดวกเลยนะคะก็กดเข้าไปกันก็เลือกกดถ้ามันสูงเกินก็เลื่อนอะไรก็ได้นะโอเคตอนนี้ก็เท่ากันเป๊ะๆ เลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะนี่ x บวกนะคะเพื่อที่ทำให้มันเอ็นแบบว่าเหมือนเรากำลังล้มไปข้างหลังล้มไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเนาะแบบนี้เลยค่ะมันก็จะนอนแบบนี้ใช่ไหมให้เรานี่ก็นอนเกินไปให้เราเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนขึ้นเลื่อนให้มันสูงก่อนแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าก็จะให้มันเท่ากับล็อกของมันเลยได้เลยนะคะมันจะได้แบบว่าดูสวยขึ้นนี่ก็กดไปทุกคนจะเอากี่ชั้นก็ได้นะเราจะเอาแค่2ชั้นเพราะว่าเราถนัด2ชั้นนะคะแล้วก็กดข้างล่างค่ะเห็นคำว่าทุกคนเห็นคำต้องกดเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะกดไปที่คำว่า copy อ่านผิดก็ขอโทษนะกดคำว่า copy ข้างล่างค่ะแล้วก็กดตรงสีเขียวๆอ่อนๆ1ครั้งมันก็จะ copy มาให้เราอีกรอบนึงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่ให้เปลืองเวลานะใครจะสร้างใหม่ก็ได้เลยถ้าใครว่างก็แบบสร้างใหม่ได้นะแต่เราจะแบบไม่สร้างใหม่นะนี่แค่นี้เราก็สามารถทำราวตากผ้าใช้เพียงแค่ตัวแค่นี้ใช้เพียงแค่2ชิ้นแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะก็แค่แบบว่ามีแค่รั้วกั้นกับโต๊ะแค่นี้ก็ได้เลยแต่ไม่หมดนะคะเราจะมาสร้างตัวผ้าที่เราจะตากกันก็ให้เราเลือกมาที่คำว่าเฟอร์นิเจอร์กดผ้าห่มนะนี่กดที่เป็นคำว่าผ้าห่มอ่ะมันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดมาที่ตรง x ลบนะคะกดมาที่คำว่า x ลบก็หมุนตั้งฉากให้ได้ดีๆนะคะแต่อันนี้อาจจะยาวไปก็สามารถที่จะอันนี้ก็เอียงไปนะคะแป๊บนึงโอเคเราก็เปลี่ยนสีค่ะในที่นี้เราเอ้ย
ให้มันเล็กๆ ก่อนเล็กประมาณเท่าไหนดีเล็กประมาณเท่านี้ละกันแล้วเราจะเอาเป็นสีสีอะไรแป๊บนึงนะคะขอเวลาตั้งมุมก่อนที่เราหยุดพูดไม่ใช่ว่าเราผิดอะไรหรอกนะแต่เพราะว่าแบบว่ามันก็ปล่อยจังหวะก่อนเพราะมันไม่มีอะไรจะพูดไงมันก็แบบว่าก็ประมาณนี้แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถตากผ้าห่มแบบผ้าห่มเด็กทารกแบบผ้าห่มจิ๋วๆก็ได้นะคะต่อไปก็ให้กดมาที่คำว่าเป็นผ้าม่านอ่ะจะเอาผ้าม่านแบบว่าไซส์ L หรือว่าไซส์ R ก็ได้ไม่ใช่ไซส์สิเพราะมันก็ยาวเท่ากันแต่หมายถึงว่าจะเอาเป็นแบบว่าเวอร์ชัน L หรือเวอร์ชัน R ก็ได้นะแต่อันนี้เราเอาเวอร์ชัน L นะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้หรือถ้าใครจะเอาเวอร์ชัน R ก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่เราเอาเวอร์ชัน L นะคะมันหาง่ายมันก็ไม่ได้หาง่ายอะไรมากหรอกนะคะก็หาได้อยู่แล้วก็บินเข้าไปใกล้ๆแล้วเราก็เปิดผ้าม่านแบบนี้กดตรงนี้มันจะได้เปิดผ้าม่านนะคะนี่เพียงเท่านี้ก็ได้แล้วแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเลื่อนไปข้างหน้าก่อนโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำตัวตัวอะไรตัวธงนะคะก็ให้กดมาที่คำว่าเลื่อนมาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะขอกดมั่วก่อนนะเพราะเราจะไม่ได้มันคืออะไรบ้างอุ๊ยนี่มันเผาเงินนี่นะเราก็จะต้องเลือกตัวที่เราจะมาสร้างกันนะคะกดอะไรก็ได้เลยที่มันอะไรก็ได้ที่มันสามารถแบบว่าตากได้นะในที่นี้เราจะเอาแค่ผ้าห่มกับผ้าม่านแล้วก็ตัวธงนะตอนนี้กำลังหาตัวธงอยู่แบบกดสุดมั่วนี่นะคะเจอตัวธงแล้วแต่ถ้าใครจะเอาทางลัดมาเป็นสีขาวนี่เองถ้าใครจะเอาทางลัดกดมาที่อันสุดท้ายนะคะตรงนี้นี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องขยับอะไรมากนะคะมันอยู่ตรงนี้นะกดเข้าไปก็จะเป็นธงแบบนี้นะคะเปลี่ยนสีก่อนเราจะเอาเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงินหรือชมพูเอาน้ำเงินก็ได้โอเคเอาสีอะไรก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องเอาสีตามแป้งก็ได้นะคะจะเอาสีอะไรก็ได้เลยถ้าทุกคนกดตรงเนี้ยธงมันจะอยู่นิ่งๆนะแต่ถ้าทุกคนกดติ๊กถูกมันก็จะแบบว่าธงมันก็จะเคลื่อนไหวเหมือนแบบว่าลมพัดนะมันก็ดีนะที่ลมพัดแบบว่ามันจะได้แบบสมจริงเวอร์อะไรประมาณนี้นี่นะธงอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเรากดติ๊กถูกมันก็ธงจะใส่สั่นไหวแบบนี้นะคะก็กดนี่ก็กดให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็ผ้าแบบถ้าผ้ามันใหญ่ก็ดีนะมันจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรผ้ามันใหญ่มันก็จะดีแต่ดูไม้สิไม้แบบมันทะลุได้แต่ว่ามันจะไม่สวยเดี๋ยวมันตำพุงตำพุงกำท้องตำตาตำไส้โอ้สยองโอเคยังยาวอยู่นะคะยังยาวอยู่คิดอันนี้มันสูงไปเราจะต้องให้มันแบบทำฉากให้มันพอดีนะคะเพื่อที่จะทำให้มันแบบสวยมีอะไรอีกไหมที่ต้องแก้ไขตรงนี้ก็ได้โอเคเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถทำตัวราวตากผ้าและก็ผ้าด้วยนะคะทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องเอาราวตากผ้าแล้วก็สีของผ้าอะไรสีเหมือนเราทำลักษณะเหมือนเราทุกคนอาจจะเอาอย่างอื่นมาตากอย่างเช่นเบาะรองนั่งก็ได้นะแล้วถ้าทุกคนอยากจะเลือกท่าให้กดมาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเลือกท่าข้างล่างน่ะนี่นะคะก็สามารถเลือกท่าแบบที่น่ารักมากเลยเนาะใช่คือมันมีแต่ท่าตลกแล้วก็ท่าบ้าบ้าที่มันจะแบบเป็นท่าแบบว่าอยู่นิ่งๆยืนอยู่แล้วก็แบบทำมือแบบว่าคล้ายๆล้างมืออะไรแบบนี้หรือไม่ก็แบบทำมือแบบหาของแบบมันก็สามารถที่จะทำเป็นว่าทำท่าแบบว่าตากผ้าได้ง่ายดายมากเลยนะคะเราขอตัวแบบไปหาเสื้อเอ้ยไม่ใช่สีหาผ้าก่อนนะถ้าเราแบบนี่ท่านี้ก็ได้แต่ว่ามันใส่หัวถ่ายแบบนี้แหละที่เราบอกแต่ว่ามันจะหัวมันจะอยู่นิ่งๆก
ดต่อไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเห็นท่าที่แบบว่าเหมาะกับทุกคนนะคะท่าไหนท่าไหนยังไม่เจอท่าที่ต้องการนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนมันไม่มาสักทีคือท่าในเกมเนี่ยแบบหายากอยู่นะท่ามันอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ท่านี้ก็ได้นี่แล้วก็จัดฉากเห็นไหมท่านี้ที่เราบอกมือก็ขยับส่วนหัวก็ขยับแบบว่าขยับดูผ้าเงี้ยว่าผ้ามันตรงหรือยังก็ท่าแบบนี้ก็ได้นะคะมันแต่มันก็แอบเหมือนซอมบี้นะสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามเสร็จอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเวลาแป้งลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วย